ดีแบบไม่รู้จะดียังไงเลยฮะอย่างนี้นี่ก็คือพักฐานค่อยๆเขาก็ทยอยพักฐานไปเรื่อยนะครับพักฐานแต่ละครั้งจะไม่ทำโลต่ำลงความเสน่ห์ของสินทรัพย์ตัวนี้แล้วรอบนี้ก็เบรกขึ้นมาเป็นเวฟ3ของภาพใหญ่นะครับไซเคิลนี้นะครับพักตัวลงมานะครับก็ไม่โอ้ด้วยความที่มันขึ้นมาเยอะนะที่คือเขาสามารถพักได้เยอะโดยที่รูปทรงไม่เสียหายด้วยนะครับแปลว่าเขาสามารถพักลงมาได้ถึงหัวบริเวณเนี่ยครับ 2,800 นะครับนะโดยที่ทรงไม่เสียด้วยนะครับทรงบริเวณเนี่ยครับที่เขาทำหัวไว้ทุกครั้งชนนะครับหมายความว่าเขาลงมาตรงเนี้ยได้เลย 2,800 เอ้ยโทษทีครับ 28,000 ครับขอโทษทีนะ 28,000 นะครับนี่คืออีกนะครับโดยที่ทรงไม่เสียหายโอ้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าหลุดหัวนี้ก็คืออันนี้เสียละใช่ครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่ารูปทรงแบบนี้มันไม่ควรจะหลุดง่ายๆใช่ครับเผื่อมันจะลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็ทำภาพกลับขึ้นรอบใหม่นะครับครับตั้งแต่คุณปู่และบัฟเฟตต์เนี่ยมาบอกว่าเข้าไปซื้อเนี่ยต้องบอกว่าวิ่งเป็นกระทิงเลยถ้าดูทางฟันดัมเบลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยประเทศนี้เนี่ยมันไม่มีเงินแล้วมันพังที่หน้าหมดแล้วนะแต่ถึงบอกฟันดัมเบลมันดูไม่ได้ไงเพราะว่าเขาเป็นหนี้สินมันไม่รู้กี่เท่าของ GDP ไปแล้วใช่ไหมมันถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็อยู่ในสถานะล่มละลายไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็อาศัยการพิมพ์ธนบัตรฝันอะไรเพิ่มมาเป็นเรื่องของประเทศก็แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเขามันมีการซัพพอร์ตจากทางอเมริกาด้วยใช่ไหมเพื่อจะเอาเป็นฐานต่อต้านจีนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยแต่เรื่องมันไม่ช่างก็ไม่เป็นไรเราดูเฉพาะชาร์ตตัวเนี้ยมันขึ้นจากฐานเนี่ยมาที่ท็อปเนี่ยถ้ามันลงมา 70-80% เนี่ยมันมีกำลังถ้ามันลงมาไม่ถึง 70-80% มันไม่มีกำลังจนกว่ามันจะทำนิวไฮต้องรอนะเราก็ดูสิว่ามันลงมาเท่าไหร่ไอ้หุ้นตัวเนี้ย70-86เนี่ยใช้ได้มันลงมาใช้ได้ใช่มั้ย70-80ตื่นไปนิดนึงแต่ใช้ได้ให้ทะลุ 78.6เข้ามาในเขต 88.7 เนี่ยใช้ได้แล้วอันเนี้ยตื่นไปนิดนึงแต่ใช้ได้เมื่อใช้ได้เราก็ถือว่า1 2เนี่ย complete 1 2วงจรยักษ์เนี่ย complete นะเนี่ยวงจรยักษ์เนี่ยนะ complete เลยแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่า1 2แล้วรอขึ้น3นั้นลองเทอมเนี่ยสวยเห็นไหมฮะ1-2ก็รอขึ้น3นะนี่เป็นมันธลีชาร์ตคราวนี้ถ้าเราดูวิกธลีชาร์ตละเอียดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยพอมัน1-2ลงมาตรงนี้มันขึ้นตรงนี้มันขึ้นถึงมีกำลังเยอะเพราะมันมี1-2นำหน้าเห็นไหมวะแล้วการเล่นตัวนี้เนี่ยมันก็มี1-2อันนี้อีกเห็นไหมเนี่ยยกขึ้นมาโลยกขึ้นมาเนี่ย1-2การขึ้นนี่ถึงมีกำลังจริงอะเพราะมันมีไฮเออร์โลแล้วก็ไฮเออร์โลตัวเล็กยกมันถึงมีกำลังจริงเพราะการขึ้นตรงนี้มีกำลังจริงปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันมันเวลามันขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นมันไปเรื่อยๆตามกำลังของมัน1 2เล็กแค่อีกมีกำลังจริงไหมจนกว่าอะไรจนกว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์เป็น1 2ขาลงไอ้นี่มันไฮเออร์โลจนกว่ามันจะเจอโลเวอร์ไฮนะฮะนี่ยังไม่มีนี่มันไฮก็ขึ้นรอให้มันขึ้นไปเรื่อยจนจบแล้วมันลงมาแล้วมันขึ้นอีกทีเท่านี้มันไม่ทำนิวไฮเมื่อนั้นน่ะมันถึงจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นั้นตอนนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะฮะนี่เป็นวีคลี่ชาร์ตคราวนี้ดูเดลี่ชาร์ตเดลี่ชาร์ตเนี่ยตอนที่มันลงมาแต่ละครั้งมา 80-80% ไม่เรื่อยตรงนี้ไม่ถึงแต่ก็1 2 3ขึ้นตรงนี้ก็ลงมาจากฐานนี้แต่อันนี้ก็ 80% ใช้ได้ตอนนี้ก็ไซด์เวย์มาก็เหมือนกับ 3-4 อะไรสักอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ขึ้น5เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นของเวฟ 3-4 แล้วขึ้น5ไม่มีกำลังมากมายนักนะฮะก็เลยคาดว่าตรงนี้ระวังให้ดีว่าพีคไหมถ้าพีคแล้วอันตรายมากมันจะลงเยอะก็ขยายดูเนี่ยมันจะพีคได้ต่อเมื่อมันขึ้นไปแหลมข้างบนลงมาแล้วขึ้นใหม่ทำ lower high ตรงนี้ถึงจะกลายเป็นพีคตอนนี้เสียวไส้ว่าอาจจะทำละเสียวไส้เราก็ดูตรงนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะมันขึ้นมาเนี่ยมันแตะอันนี้ high เดิมอยู่เนี่ย cross นะเนี่ย
มันแตะและทะลุไปหน่อยนึงเห็นไหมแต่ว่าถ้าจะเอาราคาไฮโลมาเป็นบรรทัดฐานบอกหุ้นฝรั่งเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเขตของมันเห็นไหมเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้อยู่ในระยะซึ่งเรียกว่าระยะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รอดูอันนี้ว่าในที่สุดมันจะทะลุได้ไหมถ้าทะลุไม่ได้เนี่ยทีนี้จะเป็นการลงครั้งใหญ่นะฮะแล้วใหญ่มากด้วยพอเปิดเกิดอย่างนี้ขึ้นในใหญ่มากด้วยเพราะมันไม่ทำนิวไฮแล้วเกิดเป็นเขาเรียกเป็นดับเบิลท็อปนะอันนี้อันตรายนะครับดังนั้นหุ้นตัวนี้ก็แนะนำว่าช็อตเทอมเนี่ยนะฮะเล่นที่ลองมามี profit เนี่ยก็พิจารณาเทค profit บ้างนะครับและถ้ามันลงมาเห็นท่าไม่ดีรีบเพ่นก่อนที่มันจะทำลงไฮที่ชัดเจนนะครับก็คิดว่าประมาณเดือนออกัสเดือนสิงหาคมนะจะน่าจะเห็นนะฮะโอเคครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเสียวไส้หน่อย